วัสดีตอนเช้าวันจันทร์ครับผมบอมสกี้โฟนะครับจัดไปอีก299บาทครับเล่นเกมเพื่อความสุขนะฮะอย่าไปซีเรียสท้องหมดก็เติมครับเติมเท่าที่กำลังเรามีนะครับผมใครที่ทำงานได้แล้วใครที่เก็บเงินได้จากค่าขนมนะครับก็มาเติมเกมเพื่อความสุขนะครับไม่ต้องไปซีเรียสครับก็ไม่ได้ส่งเสริมให้ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะแต่ก็สาดนอนดึกแล้วนะแล้วก็แหมไม่เสียแรงที่นอนดึกนะครับผมในเมื่อผลลัพธ์มันเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องเติมซะหน่อยครับเพราะว่าจะทำฟูลทีมครับมาดูแพ็คใหม่กันก่อนนะครับ Box Doll ก็ยังเป็นเบสเพลเยอร์นะครับไม่มีตำนานมาให้เปิดนะครับส่วนคัพเซเลคชั่นนะครับหลายคนทราบล่วงหน้าอยู่แล้วนะครับก็มีคัพเซเลคชั่นของอาร์เซนอลแล้วก็แพ็คนี้ฮะแมนยูครับเมื่อคืนใครดูบอลบ้างครับ ไม่พูดมากเดี๋ยวเด็กขงหมั่นไส้ผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดแพ็คฟีเจอร์เพลเยอร์เติมเต็มฟูลทีมนะครับส่วนฟีเจอร์เพลเยอร์ที่ใช้ eFootball Point โปรแกรมแรกนะครับผมก็ตามคาดนะครับมาคัสแรดฟอร์ดกับดานนี่เซบียอสนะครับผม2คนจากแมนซานอนแล้วก็ RU โอ้ยเบอร์และเช้าๆแบบนี้ก็จะโกรธผมเลยนะครับมาดูอาร์เซนอลกันก่อนครับนี่ครับโอบามายองฮะเบเลโน่ครับนิโคลัสเปเป้ลากาเซตนะครับใครเป็นเด็กปืนนะครับผมมาคันเยสนะครับเฮกเตอร์บายาลินโฮดิ้งนะครับแล้วก็ซาก้านะครับดูฮะนี่แพ็คอาร์เซนอลนะเดี๋ยวผมเปิดทั้งอาร์เซนอลแล้วก็แมนยูนะครับส่วนแมนยูครับดาวิดเดเคอาแม่เอาซินีมาซิยาวนะครับมาซิยาวบูโน่ฟานันเดสวันวิซาก้านะครับกับทันทีมครับแฮร์รี่แม็กควายวิกตอร์เลนเดเลฟนะครับเมสันกรีนวูดนะฮะซึ่งเป็นตัวไฮไลท์เลยครับกรีนวูดวันนี้นะครับสกอตแม็กโทมิเน่เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับคือใจเย็นครับเราอยากได้ของดีต้องใจเย็นนิดนึงฮะมาดูนักเตะที่ผมมีก่อนครับอันนี้ฟูลอาร์เซนอลจะเรียกว่าฟูลหรือเปล่าครับ ขาดเยอะเลยฮะฟีเจอร์เนี่ยมีเฮกเตอร์บิลินคนเดียวนะแสดงว่าแพ็คอาร์เซนอลวันนี้เนี่ยผมขอขายก็ได้ครับขอแค่อย่าเป็นเฮกเตอร์บายาลินเท่านั้นเองครับเดี๋ยวดูแมนยูครับแมนยูเนี่ยมีเยอะพอสมควรนะดูครับมีเยอะแล้วนะครับบูโร่ฟานันเดสสกอตแม็กทูมิเนียอย่าซ้ำก็พอครับแพ็คนี้ไม่มีลูกชอนะแล้วก็มาซิยาวนะครับ3คนนี้อย่าออก3คนนี้ก็พอครับบูโร่ฟานันเดสแม็กทูมิเนียนะครับแล้วก็มาซิยาวนะครับที่เหลือยังไม่มีนะฮะที่เหลือยังไม่มีนะสำหรับแพ็คนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวมาเปิดอาร์เซนอลกันก่อนนะครับสลับกันไปนะครับครั้งแรกของอาร์เซนอลครับใครก็ได้แต่อย่าเป็นเฮกเตอร์บายาลินฮะที่เหลือได้หมดครับจัดไปครั้งแรกครับไปที่อังกฤษแน่นอนใครเอ่ยชึบเท้าซ้ายเบอร์19ใช่ไหมนิโคลัสเปเป้โอเคได้อยู่ครับไม่ซ้ำยังไม่มีฟีเจอร์ครับสำหรับผมนะก็ถือว่าดังมากนะครับในปี2020นะออกมาย้ายมาอาร์เซนอลแรกๆเนี่ยดังมากนะครับมาที่แมนยูครับครั้งแรกของแมนยูใครก็ได้ครับแต่ขอเป็นกรีนวูดได้ไหมใครไม่ใช่ใครก็ได้สิอย่าเป็นแม็กโทมิเนียอย่าเป็นบูโน่ฟานันเดสอย่าเป็นมาซิยาวครับ3คนนี้ฮะแล้วที่สำคัญขอเป็นเมสันกรีนวูดครับเป้าหมายเบอร์1ของวันนี้จัดไปทับขวาใครเอ่ยกรีนวูดว่า กัปตันทีมครับแฮร์รี่แม็กควายไม่เป็นไรเราก็ยังไม่มีเหมือนกันนะครับสำหรับฟีเจอร์ครั้งแรกของแมนยูยังโอเคอยู่ครับยังโอเคอยู่อย่าเป็นตัวที่ซ้ำก็พอครับที่เรามีฟีเจอร์แล้วนะครับจะทำฟูลทีมฟีเจอร์ครับไม่เอาตำนานมารวมนะตำนานก็เป็นอีกแพ็คนึงไปเลยอีกชุดนึงไปเลยนะครับอาร์เซนอลครั้งที่2ครับใครก็ได้แต่อย่าเป็นบายาลินฮะเท้าขวาโอ้ยนักเตะต้องเยอะมาออกซ้ำมีอยู่แล้วไงโอ้เบลินหัวเกียนเซ็งเป็ดไม่ได้แซวเลี้ยวคูนะมาที่แมนยูครับครั้งที่2ของแมนยูครั้งที่2ของแมนยูกินวูดมาหน่อยได้เปล่าอยากได้กินวูดมากครับรอบนี้จัดไปมาดิเดเคย่าเดเคอาโอเค
ไม่เป็นไรหรอกถือว่ายังไม่มีนะฮะคิดบวกไว้ก่อนถือว่ายังไม่มีนะจะได้เติมเต็ม full team feature ของแมนยูครับครั้งที่2ของแมนยูถือว่าไม่ซ้ำนะครับกลับมาที่คนสุดท้ายของอาร์เซนอลครับใครดีโอบามายองก็ได้ครับยืนพื้นไว้ก่อนครับกองหน้ายังไม่มีเลยจัดมาครั้งสุดท้ายขอเด่นๆหน่อยขอเด่นๆหน่อยบอลทอง1เดียวในแพ็คนี้ครับซาก้าได้แต่ปีกแล้วแผนรู้สึกว่าแผนไม่ได้ตั้งเป็นปีกไว้ด้วยนะไม่เป็นไรครับถือว่าไม่ซ้ำก็พอครับต่อไปครับคนสุดท้ายของแมนยูคนสุดท้ายของแมนยูจัดมาเด่นๆหน่อยกินวูดอย่าเป็นตัวซ้ำก็พออุตส่าห์ลงทุนทำฟูลทีมสำหรับไอดีนี้ครับจัดมาทักขวาทักขวาแหละทักขวาแต่ดีแล้วใครโอ้โหแม็กทอมผมมีแล้วแม่คือแพ็คนี้อ่ะเปิดได้แต่แพ็คก่อนหน้านี้มีอยู่แล้วไงมันก็ถือว่าซ้ำไงอยากได้ตัวอื่นมากกว่าเซ็งเป็ดเลยกินวูดก็ไม่ได้ครับไอดีนี้เวลาเราตั้งใจอยากจะทำไอดีนี้ฟูลทีมไอดีนี้นะมันไม่ได้ตัวที่เราต้องการเพราะฉะนั้นต้องเปิดแรดฟอร์ดด้วยครับต้องจัดแรดฟอร์ดด้วยเพราะแรดฟอร์ดก็ยังไม่มีนะสำหรับ ID นี้นะฟีเจอร์นะครับไอคอนผมก็ไปเลือกซื้อเมสซี่ไปแล้วนะครับสำหรับ ID นี้เพราะฉะนั้นต้องจัดแรดฟอร์ดครับฟีเจอร์ยังไม่มีด้วยจัดไปก่อนโอเคหวังว่าสักวันมันต้องได้ฟูลทีฟีเจอร์เมนยูแหละมันต้องได้แหละกว่าจะเปส2022 มันต้องได้ครบจนได้แหละเดี๋ยวมาดูทีมนิดนึงครับจากผลงานที่เปิดได้เมื่อกี้ดูแมนยูก่อนครับจัดลงทีมหน่อยดูซิว่ายังเติมเต็มได้แค่ไหนนะครับผมใช้แผนนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆก็เล่นได้หลายแผนแหละแต่ตั้งแผนนี้ไว้นะคาวานี่ฟีเจอร์ก็ยังไม่มีนะ ID นี้จัดลงทีมหน่อยครับดูดิแม็กโทมินีมีแล้วดูดินะครับมาซ้ำนะฮะเพราะว่ามีแพ็คก่อนหน้านี้แล้วนะครับจัดแรดฟอร์ดใส่ไปครับเดี๋ยวค่อยทำเวลตันทีหลังนะครับแรดฟอร์ดใส่ไป DKR ลงมาสีม่วงๆทั้งทีมครับสวยๆนะครับไอคอนไม่เอานะไอคอนแยกไปอีกชุดหนึ่งไปแฮร์รี่แม็กควายก็ยังขาดอยู่ 2-3 คนนะครับสำหรับตัวจริงจริงๆก็มีมาซิยาลแพ็คก่อนหน้านี้นะที่ผมมีแล้วดีที่วันนี้ไม่เปิดได้ไม่ซ้ำนะเนี่ยผมมีมาซิยาลเอาลงเป็นตัวจริงแล้วกันนะครับมาคู่กับแรดฟอร์ดเลยไหนๆก็ไม่ได้คีนวูดแล้วสำหรับไอดีนี้นะก็ยังขาด3ตัวนั้นนะแบ็คขวาเซนเตอร์แบ็คแล้วก็ CMF อีกคนนึงนะอยากได้พอปอกบาเหลือเกินครับเดี๋ยวแพ็คหน้าปอกบากำลังฟอร์มดีๆนะอยากให้ติดฟีเจอร์พเยอร์ดูวิกเหลือเกิน จะมีโอกาสหรือเปล่าไม่รู้มาดูอาร์เซนอลครับอาร์เซนอลนี่โอ้โหขาดหลายตัวเลยนะครับแต่ดันไปซ้ำเฮกเตอร์เบียรินซะงั้นเซ็งอะลงไปครับไหนๆก็ได้มาแล้วซาก้าแต่ว่าแผนมันไม่โอเคยัดใส่ตัวสำรองไว้ก่อนครับเบียรินซ้ำครับนิโคลัสเปเป้จับยืนเป็น CF ไปเลยนะครับเวอร์ชันเบสเพลเยอร์ก็เป็นบอลทองแทนไปก่อนครับแทนเวอร์ชันเบสไปก่อนได้ประมาณนี้ก่อนครับอาร์เซนอลหนทางยังอีกยาวไกลครับเอาละครับทุกคนเปิดได้นักเตะตามที่ต้องการหรือเปล่าครับใครได้ฟูลทีมฟีเจอร์แมนยูหรืออาร์เซนอลแล้วนะครับมาอวดเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าได้ครบแล้วหรือว่าใครขาดตัวอะไรนะครับคอมเมนต์คุยกันสนุกได้เลยนะครับหรือคุยกันสำหรับผลบอลเมื่อคืนก็ได้ครับ หรือว่าอยากใหรีวิวนักเตะคนไหนในแพ็คนี้นะครับสามารถคอมเมนต์ได้เลยครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ